ขอเรียนท่านประธานคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนคณะรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติบรรดาท่านที่ติดตามทางโทรภาพที่นับถือแฟนทั้งหลายข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการมอบหมายจากประธานของประชุมให้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นมาประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการติดตามกฎกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติ4กฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมที่1เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษา2กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า3กฎหมายว่าด้วยแรงงาน4กฎหมายว่าด้วยป้ายที่ได้นำเสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้ไปแล้วนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพโดยพื้นฐานและสมเสยต่อเนื่องในบทรายงานของรัฐบาลแต่ผ่านการติดตามกฎกาเก็บกรรมข้อมูลการรายงานของคณะรับผิดชอบการประเมิน4กฎหมายขออนุญาตบางประโยชน์ที่มีคำเห็นต่อกองประชุมและรัฐบาลดังนี้อันที่1ต่อกับการตีราคาทางด้านดีนับแต่การประกาศใส่กฎหมาย4ฉบับดังกล่าวเห็นว่ากฎหมายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องมือและเป็นบทอีก4สำคัญในการคุ้มครองติดตามกฎกาและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาและการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานแห่งงานและเวียกงานนำใส่ป้ายซึ่งสามารถสกัดกั้นการกระทำผิดการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐรวมมือและสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองพร้อมทั้งเป็นเครื่องมือศึกษาอบรมพลเมืองให้มีสติเคารพและจะตั้งปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องที่สองตีราคาด้านอ่อนและของของข้างเคียงคู่กับด้านดีที่ได้กล่าวไปแนวนั้นเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายทั้ง4ฉบับดังกล่าวเว้ารวมยังบ่ทันเข้มงวดและบ่ทันศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควรยังมีจุดอ่อนหลายด้านที่ส่งผลกระทบทางลบและกดน่วงจังหวะการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาซึ่งแสดงออกดังนี้อันที่1การติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันเป็นปกติบ่ทันต่อเนื่องการแบ่งขันคุ้มครองแบ่งความรับผิดชอบระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีหลายข้อบ่ทันจะแจ้งบ่ทันเป็นเอกภาพกัน2การโฆษณาเผยแพร่กฎหมายทั้ง4ฉบับดังกล่าวถึงว่าได้มีความพยายามเฮ็ดด้วยหลายรูปหลายสีและหลายวิธีการแล้วก็ตามแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการโฆษณายังบ่ทันสูงบ่ทันลึกซึ้งบ่ทันต่อเนื่องบ่ทันกว้างขวางและยังมีลักษณะแบบรวมๆและยังบ่ทั่วถึง3การผันขยายกฎหมายที่กำหนดให้มีระเบียบการตั้งหากยังศักษาหรือมาตราที่ผันขยายเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติยังบ่ทันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร4เนื้อในมาตราของกฎหมายที่กำหนดยังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดยังมีช่องว่างมีการตีความหมายที่แตกต่างกันเฮ็ดให้สภาพการละเมิดข้อบังคับข้อห้ามที่กฎหมายกำหนดหลายหาบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งยังบ่เอาใจใส่ปฏิบัติตามเนื้อในกฎหมายกำหนดไว้เฮ็ดให้มีสภาพการละเมิดกฎหมายเป็นต้นดังนี้กฎหมายที่1กฎหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดเอาการศึกษาภาคบังคับในมาตรา4เป็นการศึกษาบ่ได้เสียค่าในสถานการศึกษาของรัฐภาคปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ามีโรงเรียนจำนวนหนึ่งได้เก็บเงินนำพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะของนักเรียนและบัดนี้เกี่ยวกับด้านงบประมาณแห่งรัฐที่กำหนดให้คะแนนศึกษาธิการและกีฬาในมาตรา60กำหนด18ส่วนห้อยของรายจ่ายงบประมาณทั้งหมดถือว่า 18% ขึ้นไปแต่ตัวจริงยังบ่ทันสนองได้ตามกฎหมายที่กำหนดกองทุนส่งเสริมการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในมาตรา59ยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้
มาตรา69กำหนดความรับผิดชอบของพ่อแม่และผู้ปกครองให้เอาลูกหลานไปเข้าโรงเรียนตามเกณฑ์อายุตัวจริงยังบ่ทันได้เอาใจใส่เท่าที่ควรความรับผิดชอบทางด้านการจัดตั้งสังคมสถานการศึกษาหรือบุคลากรการศึกษาต่อการจัดตั้งปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่พละบทบาทและพันธะของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรสภาที่ปรึกษาการศึกษาเห็นว่ายังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนได้จัดตั้งปฏิบัติได้เพียงบางคะแนนการเท่านั้นกฎหมายที่2กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทันเหล้ามาตรา29ที่ตั้งสถานบริการเห็นว่ายังมีการอนุญาตให้บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจผู้ประกอบการห้านอาหารห้านกินดื่มห้านบันเทิงให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตั้งใกล้กับสถานบริการสุขภาพสถานการศึกษาสำนักงานองค์การของรัฐรวมทั้งศาสนาสถานและอื่นจำนวนหลายซึ่งบ่สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้กำหนดไว้มาตรา19จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซื้อการซื้อและขายย่อยเห็นว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันได้เอาใจใส่ควบคุมติดตามกฎกาอย่างเข้มงวดยังมีการจำหน่ายซื้อขายนอกเวลากำหนดซึ่งได้กำหนดให้ซื้อให้ขายนับแต่เวลา 16:00-23:00 พร้อมกันนั้นเด็กน้อยเยาวชนสาวนุ่มนักเรียนนักศึกษาต่ำกว่าอายุ18ปีลงมาก็สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและสามารถซื้อและบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าได้มาตรา31การโฆษณาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังบ่สามารถปฏิบัติได้ตามเจ็ดเนื้อในที่กำหนดโดยเฉพาะปัญหาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการห้านกินดื่มห้านอาหารห้านบันเทิงนำใช้ซื้อออนไลน์ในการโฆษณาและเป็นการส่งเสริมกิจการทางด้านการตลาดของตนส่งเสริมการขายการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีการแสดงเครื่องหมายกาสัญลักษณ์การค้าอย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นรูปแบบจำหน่ายยังมีลักษณะที่บ่ได้รับอนุญาตจากคะแนนการสาธารณสุขและคะแนนการที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่3กฎหมายว่าด้วยแรงงานในมาตรา28พันธะการพัฒนาฝีมือแรงงานหัวหน่วยแรงงานต้องสร้างให้มีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยคิดไรเอา 1% ของคลังเงินเดือนหรือค่าแรงงานประจำปีของผู้ออกแรงงานทั้งหมดของตนเข้าเป็นกองทุนแต่เห็นว่ายังมีหลายหัวหน่วยแรงงานบ่จะตั้งปฏิบัติบ่มีการสร้างกองทุนดังกล่าวของตนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานของตนมาตรา33องค์ประกอบของการสร้างโอกาสให้มีเวียกเฮ็ดงานทำในข้อ3การสงวนวีซ่าชีพอาชีพไว้เฉพาะพลเมืองลาวเป็นต้นอาชีพที่มีมูลเสื้ออันยาวนานของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอาชีพที่มีลักษณะส่งเสริมวัฒนธรรมลาวภูมิปัญญาพื้นฐานอาชีพของชาวบ้านและหรือธุรกิจที่บ่ใช้ความรู้สูงหรือใช้ทุนหลายซึ่งรายละเอียดได้กำหนดไว้ในบัญชีเฉพาะต่อมาตานี้เห็นว่าปัจจุบันได้มีการละเมิดเกี่ยวกับหลายอาชีพที่ควรสงวนไว้โดยเฉพาะการออกแบบผ้าสิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลาวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตำหูกท่อใหม่ของแม่ยิงลาวของพวกเขาอีกด้วยมาตรา41การขออนุญาตนำเข้าและใช้แรงงานต่างประเทศแมนกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเป็นผู้อนุมัติโควต้านำเข้าแรงงานให้หัวหน่วยธุรกิจซึ่งมอบให้แผนกแรงงานสวัสดิการสังคมขันแข็งเป็นผู้ค้นคว้าสังรวมแผนความต้องการแรงงานและอนุญาตนำเข้าตามอนุมัติโควต้าของกระทรวงแรงงานแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่บางแข่งยังยุ่งยากบ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเป็นต้นบางแข่งบริษัทนายหน้าแจ้งอนุญาตนำกระทรวงเลยโดยบ่ผ่านแผนกการของแข่งและในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแมนคณะกรรมการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้ค้นคว้าและอนุมัติโควต้าเข้าแรงงานเลยก็มีแบบนี้ก็ยังมีมาตรา68การรับเอาแรงงานต่างประเทศในมาตรานี้ได้กำหนดอัตราส่วนการรับเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาเฮ็ดเวียกในหัวหน่วยแรงงาน
15ส่วนห้อยของจำนวนผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดสำหรับผู้มีวีซ่าเฉพาะที่ออกแรงงานด้วยห่างไกลและ25ส่วนห้อยของจำนวนผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดสำหรับผู้มีวีซ่าเฉพาะที่ออกแรงงานด้วยมันสมองแต่ในความเป็นจริงเห็นว่าการนำใช้แรงงานกรรมกรต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างส่วนยางพาราและอื่นอัตราส่วนแรงงานต่างประเทศหลายกว่าคนลาวแรงงานลาวมาตรา80การยกเลิกสัญญาแรงงานและมาตรา82การยกเลิกสัญญาแรงงานโดยผู้ใช้แรงงานต่อกับ2ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่พ้นเด่นในสังคมหลายพอสมควรโดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสัญญาและยกเลิกสัญญาแรงงานโดยผู้ใช้แรงงานซึ่งหลายกรณีบ่จ่ายเงินสดเสยให้ผู้ออกแรงงานและบ่แจ้งล่วงหน้าให้ทราบเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานบ่ได้รับผลประโยชน์จึงก่อให้เกิดมีข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานมีการฮ้องฟ้องซึ่งในสภาพดังกล่าวนี่แม่นสภาแห่งชาติและสภาประชาชนกันแข็งก็ได้ครับความฮ้องฟ้องจากประชาชนขอความเป็นธรรมเป็นจำนวนหลายพอสมควรในมาตรา102การบ่อนุญาตให้ใช้แรงงานวัยหนุ่มต่อกับปัญหานี้เห็นว่ายังมีหลายในการละเมิดโดยเฉพาะการนำใช้แรงงานวัยหนุ่มเข้าในการฆ่ามนุษย์ซื้อขายประเพณีหรือซักซ้วนให้เป็นโสเภณีอันนี้การปฏิบัติพันธะของรัฐผู้ใช้แรงงานและออกแรงงานในการป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา118และ119และ120เห็นว่าการกำหนดมาตรการและการสนองอุปกรณ์การป้องกันอุบัติเหตุแห่งงานพยาธิอาชีพในบางหัวหน่วยแห่งงานยังบ่ทันได้มาตรฐานยังบ่ได้มาตรฐานกฎหมายที่4กฎหมายว่าด้วยป้ายมาตรา16เนื้อในของป้ายเห็นว่าผู้ประกอบการยังเฮ็ดตามลำพังใจบ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้เท่าที่ควรมีการนำใช้ป้ายโดยบ่ได้รับอนุญาตกวดคานจากแขนงการทวทนำใส่ป้ายหรือเขียนบ่ถูกต้องไวยากรณ์บางป้ายมีตัวหนังสือภาษาลาวมีแต่ภาษาต่างบ่มีภาษาลาวและมีแต่ภาษาต่างประเทศและตัวหนังสือภาษาลาวอยู่เบื้องลุ่มของภาษาต่างประเทศมาตรา17สีพื้นตัวหนังสือสำหรับสีพื้นและตัวหนังสือป้ายแต้มปั้นลอขวดลายต่างๆหรือสแกะสลักหินอ่อนไม้และวัสดุอื่นๆป้ายสนสถานให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องแต่การคุ้มครองยังบ่ทันชัดเจนยังบ่ทันชัดเจนตัวนี้มาตรา22การนำเข้าส่งออกป้ายเห็นว่าการนำใส่ป้ายของหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งบ่ทันปฏิบัติการกวดผ่านเนื้อในของป้ายจากแขนงการทวท.ก่อนการนำเข้าและติดตั้งโฆษณาตามที่ได้กำหนดในมาตรา16ของกฎหมายมาตรา25ความรับผิดชอบของเจ้าของป้ายบริษัทห้างห้านหรือผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับป้ายโฆษณาจำนวนหนึ่งบ่ทันปฏิบัติกฎหมายได้อย่างถูกต้องเท่าที่ควรเห็นว่าฝ่ายหลังได้รับอนุญาตที่ตั้งป้ายแล้วบ่เอาใจใส่ติดตามรักษาซ่อมแปลงป้ายของตนให้จบงามหรือหื้อถอนเวลาหมดกำหนดมาตรา50สิทธิ์และหน้าที่ของแขนงการสาธารณสุขมีความรับผิดชอบคุ้มครองเนื้อในป้ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ายาสูบการอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพอื่นๆแต่ระยะผ่านมาการขออนุญาตโฆษณาด้วยป้ายของประเภทเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ายังบ่ทันได้เฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรเนื้อในการโฆษณามีลักษณะจูงใจซักชวนส่งเสริมการขายการบริโภคและจำหน่ายซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายในมาตรา53ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ามาตรา60มาตรการป้องกันต่อผู้ละเมิดยังบ่ทันกำหนดเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มและชัดเจนข้อที่3ใหญ่ต่อกับทิศทางและมาตรการแก้ไขเสนอให้คณะรัฐบาลเอาใจใส่ตื้มดังนี้ขอกอทิศทางและมาตรการรวมให้รัฐบาลเอาใจใส่4นำบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายในตอนหน้า
ต้องรับประกันการหันเอาแนวทางนโยบายมากำหนดเข้าใส่กฎหมายให้แท้เหมาะความเป็นจริงให้เพิ่มบางเนื้อในของกฎหมายที่ยังบ่ทันกำหนดให้ครบถ้วนรัดกุมและเป็นระบบครบสุด2บรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เป็นเจ้าการและหีบห้อนคนขั้วผันขยายมาตราของกฎหมายที่ได้กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายและประกาศใช้โดยไว 3เพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้ลึกซึ้งต่อเนื่องกว้างขวางและทั่วถึงทั่วสังคม4ปรับปรุงกลไกและขั้นตอนการประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎกาการสร้างปรับปรุงการประเมินและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมาย5รัฐบาลคะแนนการที่เกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่ที่ตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายทั่วสังคมให้เป็นระบบต่อเนื่องและสามารถคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมแท้6สำหรับสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแข็งให้สืบต่อยกสูงคุณภาพการติดตามกฎกาและปฏิบัติการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมให้เป็นระบบเป็นปกติและต่อเนื่องขอทิศทางและมาตรการเฉพาะ1กฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยการศึกษาได้ถูกประกาศใช้มาโดนแล้วซึ่งเห็นว่าบ่ทันตอบสนองตามความเพียงพอต้องการของการพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติในปัจจุบันฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและจึงนำเข้าค้นคว้าและพิจารณาในกองประชุมในครั้งนี้ดังนั้นเสนอปรับปรุงบางเนื้อในที่เห็นว่าบ่ทันสอดคล้องและจะตั้งปฏิบัติพบความยุ่งยากเป็นต้นมาตรา4 6 10 41 50 51 60 64และ65 2กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทันเหล่าเสนอให้ปรับปรุงในบางมาตราเห็นว่าได้กำหนดไว้ในระเบียบการตั้งหากที่ยังบ่ทันได้ผันขยายบ่สอดคล้องมีซ่องว่างและมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นมาตรา13 25 29 30 31 35 45 50 52 63 78และภาคที่6ขอห้าม3กฎหมายไว้ด้วยแรงงานเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานเนื่องจากได้ตัดภาคที่2การพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรา8หามาตรา28ภาค3การส่งเสริมการจัดหางานมาตรา29หา50ภาคที่8ความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานมาตรา117หา129ได้สร้างเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วอันนี้นะเด็กๆแยกออกแล้วเสนอปรับปรุงบางเนื้อในบางของมาตราของกฎหมายที่เห็นว่าบทสอดคล้องมีซองวางตีความหมายที่มีแบบหลายแบบหลายความหมายการจัดตั้งปฏิบัติที่มีความยุ่งยากเป็นต้นมาตรา57 58 63 68และภาคที่4หมวด6การเข้าประกันสังคมมาตรา71 5 74มาตรา76 77 8081 87 90 93 98 99 161 169 170และ175เสนอให้บางเนื้อในที่สำคัญที่บ่ได้กำหนดในกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะแม่น แรงงานนอกระบบสวัสดิการแรงงานความเสมอภาพการบ่จำแนกการล่วงละเมิดแรงงานภาคบังคับเฮ็ดให้เหตุเวียกและสายผัวพันสายแรงงานเงื่อนไขและมาตรการในการคัดเลือกหัวหน่วยแรงงานกฎหมายที่4เสนอปรับปรุงเนื้อในบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยป้ายที่เห็นว่าบ่สอดคล้องมีซองวางมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติในมาตรา16 17 22 25 50 60เฮียนคณะประธานบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแขกที่มีเกียรติผู้ชมทางโทรทัศน์ที่นับถือแพงการประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาศาสตร์ต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการประเมินจัดตั้งปฏิบัติ4กฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมเป็นครั้งทำอิฐอาจจะมีเนื้อในยังบ่ทันครบถ้วนจึงเสนอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำเห็นเติมและพิจารณาบางอันเพิ่มเติม
สุดท้ายนี้อวยพรแด่คณะประธานและท่านประธานสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแขกที่มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทางโทรภาพจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จต่อหน้าที่การงานขอให้กองประชุมสภาของเขาในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขอขอบใจ